ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์กับบรรยากาศเช้าๆที่สดชื่นมากเลยค่ะสังเกตได้เลยค่ะว่าอากาศที่หุบเขาโพธิสัตว์กับที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งมันมีความหนักต่างกันนะคะที่นี่มันจะโล่งเบาแล้วก็หายใจได้ลึกในขณะที่คุณแม่เข้าไปที่เสถียรหนึ่งก็สังเกตว่ามันหนักเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกรุงเทพต้องออกกำลังกายกันนะคะวันนี้เราลองใช้ปัจจุบันขณะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าให้เราจะอยู่กับโลกที่มันมีโซเชียลมีเดียมีการสื่อสารตอนนี้คุณแม่ก็ฟังข่าวตอนเช้าทำการบ้านว่าที่อเมริกากำลังมีความรุนแรงเพราะความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีความเห็นอกเห็นใจและในความเห็นอกเห็นใจมันก็มีความปรารถนาที่จะยุติความรุนแรงอย่างนั้นแต่ความรุนแรงจะไม่สามารถยุติความรุนแรงได้เราต้องฟังใจเราเวลาที่เราฟังข่าวสารบ้านเมืองต่างๆหรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีเราต้องนึกถึงหลักการของกัลยาณสูตรไว้เลยนะคะว่าเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อก่อนที่เราจะตัดสินใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาฟังหัวใจของเราก่อนค่ะการเดินทางในชีวิตของเราคุณแม่ต้องขอแสดงความห่วงใยนะคะไปยังพี่น้องของเราที่อยู่ที่อเมริกาหลายรัฐเนี่ยกำลังแสดงถึงความทุกข์นะคะเป็นความทุกข์ที่หลายคนอยากจะบอกว่ามันต้องได้รับความยุติธรรมความทุกข์จะหายไปเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะคะหรือว่าเราจะต่อสู้กับความอยุติธรรมอย่างที่มีปัญญาและไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของความรุนแรงมีเสียงร้องที่กำลังขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เมื่อเราฟังเราก็เพียงแต่หยุดแล้วก็ทบทวนว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นมีปัญญาในการช่วยเหลือหรือไม่ถ้าเราได้ยินสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราใคร่ครวญทบทวนนะคะด้วยปัญญาของเราเราก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเตือนให้เราหยุดแล้วฟังที่หูรู้ที่ใจฟังที่หูรู้ที่ใจแปลว่าอะไรคืออย่าเพิ่งเชื่ออะไรแต่เข้าไปดูความรู้สึกที่ใจของเราว่าเราฟังสิ่งนั้นอย่างมีความรุนแรงหรือเปล่าบางทีเราฟังแบบเราไม่อยากฟังมันก็มีความรุนแรงของความไม่อยากฟังหรือบางครั้งเราก็เชื่อง่ายเกินไปกรณีนี้ต้องเข้าสู่การปฏิบัติค่ะยกตัวอย่างคุณแม่ผ่านดอกบานชื่นถ้าคุณแม่ชอบคุณแม่ต้องเข้าไปฟังใจว่าฉันชอบถ้าใจของเราเห็นว่าความชอบเนี้ยมันไม่เป็นไปเพื่อเผลอเพลินด้วยราคะเราก็ยุติอันเนี้ยได้ด้วยปัญญาของเราไม่ใช่เราไม่ชอบค่ะแต่ความชอบนั้นไม่ทำให้เราไปเด็ดเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นของเราฟังนะคะถ้าเราเห็นสิ่งนี้เราไม่ชอบเราก็จะไม่อึดอัดอยู่ด้วยความไม่ชอบเราจะผ่านสิ่งนี้ไปอย่างมีปัญญาเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับการโรยราของบางอย่างแล้วหาทางต่อยอดในความโรยรานั้นออกไปสู่ความเติบโตอันนี้เราเรียกว่าเราเริ่มฟังใจของเราถ้าสิ่งเหล่านี้มันก็คืออะไรคะมันก็คือความเสื่อมที่จะไปเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ดูนะคะคุณแม่จะพยายามใช้สิ่งที่มันอยู่ในระหว่างทางแสดงธรรมแค่เราเพียงแต่ชอบสีส้มไม่ชอบสีม่วงหรือไม่ชอบสิ่งเหี่ยวชอบสิ่งสดอันนี้มันเป็นแค่ความรู้สึกกลับไปฟังความรู้สึกของเราก่อนอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ข้างนอกนะคะหรือแม้แต่ดอกไม้ที่เห็นเป็นพวงครามเนี่ยคุณแม่ก็แอบสังเกตอยู่เหมือนกันว่าพวงครามเนี่ยเขาก็เปิดเผยตัวเขาถึงแม้ว่าบางทีอาจจะมีคนที่อาจจะตั้งใจดีมีเจตนาดึงเข้าไปทางด้านโน้นแต่เขาก็พยายามที่จะโน้มมาหาแสงของเขาเองเพราะเขาฟังธรรมชาติของเขาคนก็อาจจะปรารถนาดีดึงสิ่งนี้ไปอยู่ตรงนี้
แต่สิ่งนี้มันไม่ได้ถูกแดดเขาก็พยายามจะน้อมกลับคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนให้เรารู้ว่าเราต้องอยู่กับความจริงมากกว่าอยู่กับความเชื่อฟังใหม่เขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อถ้าเราเชื่อแล้วอยู่กับความเชื่อเราจะลังเลสงสัยให้กลับไปสู่ความจริงเขาพูดให้เราฟังแล้วเราเข้าไปตามดูตามรู้ตามเห็นความรู้สึกของเราเมื่อเราเห็นว่าเรามีความรู้สึกแล้วเห็นความรู้สึกนั้นมันไม่เที่ยงเห็นความรู้สึกนั้นมันเปลี่ยนแปลงเห็นความรู้สึกนั้นมันมีสติปัญญาเข้าไปรับรู้ตามดูรู้และไม่เพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นอทุกขมสุขเวทนาก็ตามเราก็จะเห็นว่าใจของเราเนี่ยเวลาจะตัดสินอะไรเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินด้วยความเชื่อที่ผิดแต่มันจะตัดสินด้วยปัญญากับความเชื่อที่ถูกต้องเมื่อมีความเชื่อแล้วมีปัญญาเราจะเห็นผลเลยนะคะฟังนะคะเมื่อเรามีความเชื่อที่มีปัญญาไม่ใช่ความเชื่อตามอารมณ์นะอันนี้ข้ามขั้นตอนไปแล้วนะคะเรามีความเชื่อที่มีปัญญาเราจะเห็นว่าความเชื่อที่มีปัญญาเป็นดังสารถีนั้นน่ะจะทำให้เราเข้าสู่กระบวนการของการทดลองมันต้องมีการทดลองลูกพอมันมีการทดลองซ้ำๆแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เราได้ทดลองแก้ปัญหาแล้วใช้ความเชื่ออย่างมีปัญญาเนี่ยมันเห็นผลจริงประจักษ์แจ้งกับใจของเราจริงมันก็ขยับขึ้นไปเป็นศรัทธาค่ะความศรัทธาในการเคารพตัวเองมากขึ้นเรามีชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้เราไม่ใช่เป็นมนุษย์หาเงินนะลูกเราเป็นมนุษย์ที่พัฒนาสติปัญญาของเราให้มีอริยทรัพย์แล้วใช้อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในเนี่ยสร้างศรัทธากับตัวเราเองเพราะเราได้ใช้สติปัญญาของเราที่อลักขาจิตเนี่ยทำสิ่งที่มันทำได้ยากมนุษย์เนี่ยพ้นทุกข์ได้ไหมคุณแม่ก็ต้องบอกว่าได้แต่เราต้องมีศรัทธาและปัญญาเพราะมันยากแต่มันทำได้สำหรับคนที่มีศรัทธาและปัญญามันจะมีความเพียรที่จะทำสิ่งที่ยากนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเมื่อมีความเพียรที่มันมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิแล้วถูกร้อยไปด้วยสติเนี่ยมันก็คือพละห้าเนี่ยล่ะลูกพละห้าคืออะไรคะคือพลังคือกำลังที่จะทำให้เราเคลื่อนถ้ามีความเชื่อที่ไม่มีปัญญาเราจะแป๊กตอนแรกเลยค่ะเราจะไม่สามารถมีความเพียรได้เลยเพราะว่าถ้าเผื่อความเชื่อนั้นมันผิดหวังล่ะลูกมันเป็นความเชื่อที่มันผิดมันก็จะนำไปสู่ความผิดหวังเข้าใจไหมว่ามนุษย์ที่มันผิดหวังอ่ะมันหมดแรงอ่ะมันจะเพียรได้ยังไงอ่ะลูกมันก็เพียรไม่ได้พอมันไม่มีความเพียรมันก็แป๊กละอันนี้ก็จบไปละคุณแม่ไม่ต้องพูดถึงทีนี้เรากลับมาถึงคนที่มีศรัทธาอย่างมีปัญญาพอมันมีศรัทธาพอมันมีปัญญาในการแก้ปัญหาทำบ่อยๆจนกระทั่งมันทดลองแล้วศรัทธานี่มันมุ่งมั่นไม่เป็นอื่นไอ้ความเพียรชอบที่มันเกิดจากการมุ่งมั่นทดลองเนี่ยมันก็เรียกว่าวิริยะเนี่ยแหละจ้ะความเพียรที่เราจะเดินขึ้นที่สูงเนี่ยเราก็ระมัดระวังมากขึ้นเนี่ยคุณแม่เดินขึ้นที่สูงมันได้เห็นเลยว่าเราเนี่ยก้าวอย่างมั่นคงก็เพราะเราเดินบ่อยเราชำนาญเรามีความเพียรเพราะเราทำซ้ำสดเป็นอุปนิสัยตามส่งเราในความเพียรเหล่านี้มันทำอะไรลูกมันทำให้เรามีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเมื่อเราปลูกต้นไม้กว่าที่จะตั้งงานอายุเป็นร้อยปีอันเนี้ยคุณแม่ว่าถ้าเทียบกับต้นไทรทองนะคุณแม่ว่าอันนี้อายุมากกว่านะเพราะต้นว่าเป็นไม้ที่มันไม่ง่ายโตขนาดลำต้นพอๆกันเลยต้นกลางต้นไทรต้นว่ามันต้องอาศัยความเพียรมันอาศัยความเพียรหรอกแล้วตอนนี้พอฝนตกนะมันก็เข้าอยู่ในอะไรคะกระบวนการของฤดูกาลใช่ไหมไม่ได้เป็นความวิเศษวิโสอะไรไม่ได้เสกอะไร
แต่มันเป็นความจริงของธรรมชาติที่ยิ่งกว่าเสกอีกเราตั้งใจใส่ใจลงไปดูปุ๋ยดูการค้ำยันแล้วก็เรียนรู้ที่จะศึกษากับเนี่ยค่ะต้นว่านะปู่เฒ่าก็เล่าเรื่องไปสองต้นเนี้ยอยู่ในที่เดียวกันเกิดมาคู่กันเวลาที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยเราก็พิจารณาว่าโอ้ชีวิตที่มันมีความเพียรที่จะอยู่คู่กันมาหรือแม้แต่ตัวใครตัวมันแต่ทุกคนต้องเติบโตด้วยตัวเองมีสติอารักขาจิต มีสติอารักขาจิตไม่ต้องห่วงคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ดื่มน้ำปุ๋มจ้ะเวลาที่คุณแม่มีสติอารักขาจิตคุณแม่ร้อยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้มันเป็นกำลังของการเคลื่อนน่ะเราจะพบอะไรลูกเราก็พบความจริงลูกความจริงจะขอบใจลูกความจริงที่เกิดขึ้นจากศรัทธาที่มีปัญญามันคืออะไรลูกมันคืออนาคตของเราที่มันเป็นความจริงอ่ะมันไม่ใช่เป็นความผิดหวังหนูดูคุณแม่เนี่ยกลับไปที่เสถียรหนึ่งแค่สองวันดูเสียนินกับสุทนเขาทำงานส่งการบ้านในทุกๆวันเราก็ตรวจงานนี้อย่างเป็นความจริงว่าพวกคนที่อยู่กับเรามีศรัทธามีองค์ความรู้มีปัญญามีความเพียรเสียสละมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคลองไส้ไก่ที่ไหลไปดังโอ้ต้องบอกว่าฝนก็ตกเป็นการเทสด้วยเป็นดังความจริงที่จะบอกว่าน้ำก็ไหลจากที่สูงถ้าคุณรู้จักกักดีคุณก็จะเห็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเหมือนอย่างที่คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้ลองดูสิคะนี่ก็คือที่กักน้ำพอมันล้นแล้วมันก็จะไหลไปมันล้นแล้วมันก็จะไหลไปมันก็จะกลายเป็นน้ำตกเพราะมันเหลือไงฮะแล้วหน้าฝนเช่นนี้มันก็ควรกับการเป็นนักทดลองเนี่ยค่ะเห็นชัดตอนแรกยังเป็นนาขั้นบันไดก็คิดเอาแต่ว่าจะปลูกอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรได้อย่างไรในเมื่อคุณไม่มีน้ำตอนนี้ไม่ต้องมีหน้าที่คิดว่าจะปลูกอะไรมีศรัทธาอย่างมีปัญญาในการหาน้ำไว้เดี๋ยวมันจะปลูกอะไรมันจะมาด้วยอะไรคะความจริงมากกว่าความเชื่อละค่ะก็ทักต้นโพต้นนี้นะคะที่มีผู้ถวายมาก็เป็นอีกหนึ่งความจริงที่เราเตรียมไว้เพื่อจะให้ร่มเงากับเด็กๆที่จะมีบ่อน้ำตรงนี้ค่ะเป็นบ่อที่เด็กๆจะเรียนรู้กับความจริงและแน่นอนเลยค่ะน้ำจะไหลจากสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็จะไหลมาเนี่ยค่ะก็ไหลสเต็ปที่หนึ่งที่เป็นน้ำมนต์ที่ญาติผู้ใหญ่ของเราจะได้นั่งอยู่ในสถูปมนต์ดูนกตัวนี้พอคุณแม่น่ะดูเห็นไหมคะร้องอยู่นั่นน่ะแต่ทีนี้กล้องเราเล็กอ่ะเด็กจ้ะเด็กแล้วก็คุ้นชินมากดูสิเนี่ยเห็นนกไหมเนี่ยเดินเข้ามาก็มีนกหลายชนิดมากน่ะพูดอีกได้ยินเสียงเขาไหมเนี่ยคุณแม่ก็มองเห็นละธรรมชาติมันเกื้อกูลนะที่เนี่ยต้นโพไทรไกลกลางก็มาอยู่ละมาอยู่ด้วยกันละมีน้ำตกไหลถ้าฤดูฝนนี้ทำได้แบบชนิดที่เป็นตัวอย่างเป็นที่เรียนรู้นะเป็นที่เรียนรู้เราก็ศรัทธาในสิ่งที่เราทำใช่ไหมลูกมันไม่ใช่เขาพูดให้เราเชื่อแต่เราทำเราเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยค่ะมาทำงานแล้วเราก็เห็นการทดลองของเราที่มีความเพียรเนี่ยแหละคุณแม่จะพยายามเดินเข้าไปอีกนิดหนึ่งนิดเดียว1 2 3โอเคได้ละจะทดลองดูว่าถ้าน้ำมันตกมาตรงนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยสถูปมนต์ก็มีสระน้ำเล็กๆ เป็นน้ำมนต์เนาะก็ตกลงมาก็ดีมากเลยมันก็ดูไม่ร้อนแรงละก็ไหลไปศรัทธาที่มันไหลไปเนี่ยถ้ามันนำความเย็นเนาะเป็นความเย็น
มันไม่ใช่ศรัทธาต่อตัวเราเองแล้วเราก็อหังการกูเก่งกูแน่มันก็เก่งแหละคุณแม่ว่ามนุษย์มันก็เก่งได้อะนะถ้ามันอยากจะเก่งอะนะแต่มันจะพ้นทุกข์หรือเปล่าอะนึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะสิก็เก่งอะแต่มันจะพ้นทุกข์ไหมลูกไม่พ้นอะแต่พอมาเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอะทรงตัดสินพระทัยถูกอยู่สองเรื่องที่พระองค์ไม่พลาดเลยคือหนึ่งพระองค์เมื่อตั้งคำถามแล้วอยากพิสูจน์น่ะมันทุกข์อ่ะเวลาใจมันเห็นความเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันทุกข์อ่ะแล้วมันจะออกจากความทุกข์นี้ได้ยังไงอ่ะใครพูดให้ฟังก็ไปทดลองหมดเลยพูดให้ฟังก็ไปทดลองไปเรียนรู้การทำสมาธิไปศึกษา6ปีอ่ะกว่าจะศรัทธาต่อสิ่งที่มันเป็นสายกลางอ่ะสุดโต่งมันไม่ใช่อ่ะปนเปื้อก็ไม่ใช่สมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ถูกปนเปื้อก็ไม่ใช่ทรมานก็ไม่ใช่เห็นไหมคะอึดอัดคับข้องต้องดีกว่าต้องเนื้อกว่ามันก็ไม่ใช่แล้วอะไรล่ะคือใช่ก็ตั้งคำถามก็พิสูจน์ก็พบว่ามันต้องใช้ปัญญากับความเชื่อแล้วมาเป็นศรัทธาในการที่จะทำจนกระทั่งมันมีความเพียรที่มันพอดีอยู่บนมรรคภาวนาความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการเอ็นไลท์คือการบรรลุก็เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในพละห้าก็คือสติซึ่งมันเชื่อมเหมือนห้านิ้วอย่างเงี้ยถ้ามีศรัทธาเนี่ยมันต้องมีปัญญาเนี่ยคู่กันคุณแม่ก็พยายามทำให้ชัดเพราะเราดูกันหลายระดับนะคะก็มีเด็กดูมีผู้ใหญ่ดูมีผู้ปฏิบัติดูมีชาวบ้านดูคือถ้าคุณมีศรัทธาและคุณไม่มีปัญญาไม่ได้ศรัทธาต้องมีปัญญาไม่งั้นงมงายงั้นศรัทธากับปัญญาก็คู่กันอยู่แล้วเมื่อศรัทธากับสิ่งใดมันก็มีความเพียรนะลูกวิริยะความเพียรก็ต้องมีสมาธิทำสมาธิไม่มีความเพียรก็นั่งเป็นตอไปแต่ถ้ามีสมาธิมันต้องมีความเพียรมันต้องมีแอคอะแอคที่มันจะพิสูจน์น่ะว่าชั่วไม่ทำแล้วดีที่มากกว่าที่เคยทำมันคืออะไรแล้วต้องปล่อยดีนั้นให้ได้อย่างเงี้ยลูกเพราะเมื่อคุณมีความเพียรคุณต้องมีสมาธิมีสมาธิคุณก็ต้องเพียรที่จะสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์แล้วร้อยอยู่ด้วยสติดูนะคะศรัทธาวิริยะสติเนี่ยถูกร้อยอยู่ตรงกลางสมาธิและปัญญาเนี่ยคือพละห้าหยิบของใหญ่ได้อะ
ตอนนี้หลุดยังอยู่ในการอ่อนแอไหมคะมาแล้วนะคะช่วยประเมินให้เรารู้ด้วยนะพูดไปไม่ได้ยินก็คุณแม่ก็เดินเร็วกระโดดโลดเต้นเอาละค่ะสถูปมนต์นี้ก็ถึงเวลาเสือบนะคะมีศรัทธาเอาไว้มีศรัทธาเอาไว้กำลังหาทางความเป็นไปได้หนุ่มกระอามเดี๋ยวมารับคุณยายพวกนี้เนาะมาดูเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาความเสื่อมเนี่ยเห็นเป็นครูล่ะจริงๆนะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้เอาออกคือจริงๆแล้วมันก็ล้มอยู่แต่มันยังพอมีโอ้เย็นนะดูสิกรีนทาราท่านก็ยังโบกสะบัดนะกำลังสั่งผ้ากันอยู่ลูกขอบพระคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่จะทำให้สิ่งนี้ยังอยู่นี่ก็เมื่อเช้านี้ก็ยังมีคนมาปฏิบัติคุณแม่เห็นแม่ชีมาปฏิบัตินะคะแม่ชีที่บวชใหม่ตอนนี้ก็อยู่กับเราโอ้นี่ไงที่ท่านล้มก็เพราะอย่างนี้นี่ไงเห็นชัดเลยเนี่ยพอผ้ามาพาดไงแล้วก็นี่หนักนะจ๊ะเนี่ยผ้ามาพาดแล้วล้างไปอึ๊บนี่อันนี้ก็ขอให้ช่วยดูหน่อยนะปุ๋มจ๊ะขอให้ดูจัดการตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยทีนี้เราลองดูว่าความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นได้ความหลุดก็ได้ชีวิตบางทีมันก็มีหย่อนเนาะมีตึงมีหย่อนเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าเออความพอดีและศรัทธาที่มีปัญญามีความเพียรชอบมีหิริมีโอตตัปปะมันก็จะทำให้เรามีร่มเงาเนี่ยเหมือนเข้ามาในเนี้ยเราก็มีหิริมีโอตตัปปะเย็นนะคะคุณแม่ขอยังยืนยันว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่แต่ยังเป็นความเสื่อมเป็นอนิจจังแต่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยคุณแม่ก็ยังอาศัยสิ่งที่สอนธรรมเนี่ยค่ะทำหน้าที่การแสดงธรรมที่ดีคือการทำของยากให้ง่ายการแสดงธรรมที่ทำของยากให้ง่ายก็เป็นพุทธประสงค์เป็นพุทธประสงค์เนี่ยสมมตินี่คือคลองไส้ไก่ของเราเนาะมันก็ต้องจากที่สูงนี่แหละลงมาสู่ที่ต่ำใช่ไหมแล้วมันก็ต้องไขว้ไปไขว้มาอันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคนที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้แต่คุณแม่ก็มีศรัทธาที่จะทำแหละขอทดลองเนี่ยค่ะมันก็ต้องเชื่อมไปเชื่อมมาเหมือนสุทนเขาบอกว่าคุณแม่ครับนี่มันเป็นเส้นที่เป็นนี่ก่อนเดี๋ยวมันจะแผ่ไปอีกคุณแม่ก็เอ็นดูลูกหลานเอ็นดูมากนี่พูดจริงๆนะเอ็นดูแปลว่ารักใคร่เกื้อกูลเลี้ยงกันไปยาวๆทุกคนพยายามทุกคนไม่ถอยอ่ะเพราะมีศรัทธาที่มีปัญญาไงว่าเฮ้ยมันทำได้นี่ดูสิมันก็แค่ลมพัดนะมันอยู่ที่เราจะโบกยังไงโบกเข้ามาหาตัวของกูกับโบกให้คนอื่นเย็นด้วยมันก็แค่นี้แหละก็ง่ายๆพัดเข้ามากับหายใจเข้าสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์อย่าแพ้หมูปล่อยนะคุณยายจับหัวใจแล้วนำภาวนาเนี่ยลานรู้ว่าเราเนี่ยรู้มากแล้วรู้ผิดมันก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเวลาใครพูดอะไรเราก็ฟังหรอกฟังอย่าเพิ่งต่อต้านเขาพูดให้เราฟังก็มาใคร่ครวญมีปัญญานี่ใช้ปัญญาใคร่ครวญแล้วเปลี่ยนความเชื่อให้เป็นศรัทธาก็พิสูจน์ก็มีความเพียรพิสูจน์ได้ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหงุดหงิดทำไมไม่ควรเราต้องมีกรุณากันอย่างลึกซึ้งเดินผ่านนะคุณแม่ก็มองเห็นเนี่ยต้นไม้เนี่ยคุณแม่เห็นตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยมันคือสมุนไพรตอนเด็กเราก็ไม่รู้แล้วก็บอกจะดูก็ต้องดูเนี่ยมันเป็นหญ้าสมุนไพรเนี่ยลูกแล้วมันก็งามซะขนาดนี้ดูทำไมมันอยู่ได้อ่ะแค่ฝนตกมันต้องการอะไรไม่ได้ต้องการอะไรเลยออกดอกก็ไม่ได้ต้องการอะไรเลยสวยงามซะขนาดนี้ก็แค่มาแล้วไปต้องการอะไรลูกมันก็ทำหน้าที่ของมันแล้วมันก็ไปทุก
อย่างก็มีหน้าที่อ่ะธรรมะก็คือการทำหน้าที่ที่มันจะทำให้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบเราเนี่ยมันสงบเย็นและเป็นประโยชน์ถ้าเรามีชีวิตที่เหลือของเราเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราเรียนรู้กับโลกทั้งสมหวังทั้งผิดหวังทั้งโง่ทั้งเก่งแต่ตอนนี้ที่เหลือของเราคือถอนอวิชชานะลูกเราต้องถอนอวิชชาคนถอนอวิชชาน่ะเขาจะมีหูไว้ฟังแล้วเขาต้องกลับไปดูความรู้สึกที่ใจเมื่อใดที่มีความรู้สึกที่ใจและเห็นความรู้สึกแค่มาแล้วไปมันจะไม่ตัดสินใจด้วยความรู้สึกแต่มันจะตัดสินใจด้วยปัญญาและความเพียรจากเนี้ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรเราก็รู้ว่าเขาพูดให้เราฟังเราศรัทธาต่อสิ่งที่เราทำเช่นเราศรัทธาต่อหัวใจโพธิสัตว์เราก็พยายามทำหัวใจโพธิสัตว์ให้มันง่ายสัมผัสได้เด็กๆที่เป็นอนุชนคนรุ่นหลังเราก็จะได้มีศรัทธาต่อตัวเองว่ายากทำได้ง่ายๆเนี่ยก็ให้คนอื่นทำไปยากที่สุดคืออะไรคือการพ้นทุกข์ยากที่สุดคือการเอ็นไลท์คือการบรรลุธรรมแล้วมันอ้อนวอนขอไม่ได้ไงลูกมันต้องมีปัญญาค่ะพอปัญญามันกำกับหมดมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญาเป็นดังสารถีหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ยากหรอกลูกเพราะมันสอนให้คนเอาออกง่ายนิดเดียวลองดูสิคะมีใครที่จะครอบครองสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะลองดูความจริงเราทำน้ำให้ตกลงไปเพื่อเราเหรอลูกเราทำน้ำเพื่อให้มันตกลงไปเพื่อความเย็นของทุกสรรพสิ่งใช่ไหมลูกไม่ใช่ว่าเราต้องมีน้ำเข้ามาในหุบเขาเพื่อตัวเราเองเพื่อคุณแม่หรอคุณแม่ไม่เอาหรอกผ่านมาเยอะแล้วไอ้เรื่องทิ้งอ่ะไม่เอาก็ยังทิ้งอยู่ทำงานไปทิ้งไปเนี่ยแหละทิ้งตัวตนไปเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ทิ้งตัวตนก็ต้องเหนื่อยละเหนื่อยเอาออกนะดูสิน้ำเต็มบ่อแล้วเนี่ยบ่อบางกอนอ่ะตอนเนี้ยถ้ามันวนได้ด้วยกระบวนการของการประหยัดพลังงานนะมันก็จะเห็นว่าที่เนี่ยมันก็เป็นแหล่งเรียนรู้แหละที่จะมีความเพียรที่จะนำมาซึ่งอะไรคะความชุ่มชื้นเนี่ยดูสิเดินตรวจงานก็ชื่นใจออกเนี่ยสุทนกับนินเขาก็รับงานคุณแม่ก็ตอนเขียนในกระดาษก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะนี่ขออนุญาตเปิดเผยความจริงแต่เป็นคนชี้เก่งไงพอลูกเขาจะทำอะไรก็บอกเอาไปทำเถอะแล้วก็ชี้ว่าเขาทำเท่านี้จะขยายไปอย่างนั้นนะมันขยายไปตามใจเนี่ยมีบ่อน้ำตรงนี้อีกบ่อหนึ่งอีกละตอนแรกก็จะเล็กๆแค่นั้นเอาก็ขยับมาข้างบนลูกไม่ขัดใจก็ดีเพราะว่าใจที่มันถูกขัดมาแล้วมันก็ไม่แสวงหาผลประโยชน์ก็เนี้ยค่ะก็ไหลเลยค่ะเห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะอันเนี้ยใช่แล้วสุทนตรวจงานสุทนแล้วนะฝั่งนู้นยังเป็นเหลี่ยมอยู่เดี๋ยวแก้ตรงนู้นนะลูกอันเนี้ยค่ะถ้าเราได้หินเข้ามาเนี่ยเราก็จะถูกวางไปตามตำแหน่งอันนี้ใช่แล้วลูกเมื่อวานนี้เจอสุทนบอกว่าตรงนี้อาจารย์ทองก้อนผ่านแล้วแล้วตรงไหนยังไม่ผ่านคุณแม่ก็ถามบอกฝั่งนู้นวันนี้ก็มาตรวจงานเขาพูดให้เราฟังไงสุทนก็พูดคุณแม่ฟังคุณแม่ก็ยังไม่เชื่อก็มาดูพอมาดูแล้วเธอใช้ได้ใช้คนไม่ผิดนี่ไงมันก็ต้องเลือกใช้คนให้มันรู้อ่ะคุณแม่ก็จะมีเวลามานั่งชีโบชีเบอะไรไม่อ่ะก็สั่งอ่ะแล้วนั่นรถอะไรล่ะจะมาเอารถแมคโครออกไปล้อเสียนินนี่หรือเปล่าที่เขามาเอาเนี่ยค่ะทำงานกับตอนเช้าขอนอกเรื่องหน่อยเวลาที่เราเห็นทุกอย่างมันเติบโตเนี่ยคุณแม่เห็นละว่าตรงเนี้ยที่เขาพูดว่าเดือนเดียวเดี๋ยวเสร็จ คุณแม่ก็ไม่เชื่อหรอกนะไม่เชื่อเธอพูดให้แม่ฟังไม่เชื่อแต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยช่วยละนอกจากจะมีศรัทธาที่จะลงไปช่วยเพราะนั้นขออนุญาตอะไรคุณแม่ก็จะเร็วละเพราะว่าอะไรมันมีความจริงนี่เป็นตัวอย่างค่ะ
แล้วบางทีเรามีคนมาเสนองานมากมายเราก็เราต้องใคร่ครวญเราต้องพิจารณานะคะนี่ก็เป็นตำแหน่งที่สุทนเขาทำเซอร์เวย์ไว้สุทนก็น่ารักนะเมื่อวานนี้พอคุณแม่มาตัวมันผอมๆแฟนอยู่ในรถบอกเธอทำรายการผมมาตรวจงานอยากให้ฝนตกหนักๆถามทำไมลูกมันจะได้ทดลอง เห็นไหมคะทุกคนก็จะกลับไปสู่ทดลองอะไรลูกก็นี่แหละทดลองน้ำไหลครับฝั่งเนี้ยอาจารย์ทองก้อนเขาผ่านแล้วทางโน้นก็ยังอีกหน่อยแม่บอกดีดีมันก็ผ่านจริงๆนะนี่โอเคนะจอยว่าไงโอเคเลยต้นโพอยู่ตรงนั้นเนี่ยน้ำก็ไหลเนี่ยเป็นเส้นหน่อยๆสถูปะเสร็จโอ้นี่เป็นของขวัญที่บูชา40พรรษาแม่เหรอเนี่ยทุกคนทำกันใหญ่เลยนี่เขาก็เริ่มทำแล้วนะคะตรงนี้ก็ที่เราจะสร้างขออนุญาตฝอยไปก่อนพูดให้ฟังนะไม่ได้พูดให้เชื่อเชื่อไม่เชื่อมาดูเองนะถ้าอยากดูเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ที่จะเป็นสระเราจะเป็นเขาวงกตเนาะไปศึกษาเรื่องเขาวงกตมาก่อนละกันนะไปก็จะมีบ่อน้ำบ่ออะไรบ้างเดี๋ยวก็ว่ากันแต่ตรงนี้ค่ะตรงที่ประทับของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะจะเป็นเซ็นเตอร์ของเขาวงกตพูดแค่นี้ก่อนไม่ได้พูดให้เชื่อนะพูดให้ฟังคราวนี้ก็มาดูว่าเราก็จะค่อยๆเติมความชื้นนะคะทีนี้ไม่ได้ใส่แว่นแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับต้นเบาบาบนี้มีใบด่างถามจริงๆเป็นโรคหรือว่าใบด่างโคตรได้ไหมเนี่ยมันด่าง4-5ยอดนะอยากลงไปดูดอกเบาบาบใกล้ๆไหมจอยหน่อยนะตามคุณแม่มามียังมีคนดูอยู่ไหมเนี่ยมีคนดูฮะ300กว่าพูดได้ไม่เป็นไร300กว่ามาเดินตามดีกว่าคราวนี้สปีดเร็วจอยเธอสามารถหามุมได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงการเดินของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เชื่อว่าร่างกายของคุณแม่จะแข็งแรงก็ต่อเมื่อต้องมีปัญญาในการเอ็กซ์ไซส์และพอเห็นอะไรก็จะมุ่งตรงไปด้วยจิตของเรานะอยากรู้ใช่ไหมว่าบาวบาบเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็บอกใบด่างราคาแพงสำหรับคุณแม่แล้วใบด่างเป็นเชื้อโรคหรือเปล่าเรามาถามผู้รู้ก่อนตรงนี้ค่ะเป็นเส้นทางที่แบบถ้าทำแลนด์สเคปแล้วเนี่ยจะงามตรงไหนรู้ไหมตรงที่มันมีที่ที่เราเดินตามลำพังได้วิเวกได้ในพรรษาเนี่ยคุณแม่จะวิเวกที่นี่โอ้หลันลาอันนี้ยังไม่ได้มันโค่นนะนี่นะนี่ไฟโค่นจริงๆนะคะตอนฝนนี่ไงจอยเอาไปถามผู้รู้สิผู้รู้ในแต่ละเรื่องก็เยอะนะ Google ก็รู้นะแต่รู้จริงเปล่าไม่รู้เนี่ยค่ะอันนี้เห็นเลยมีใบด่างอาจจะเป็นไปได้ที่มีเชื้อโรคแต่ที่เดินมานี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อจะมาดูบาวบาบใกล้ๆนี่ไงตรงนี้ถ้าเราปล่อยให้คนเดินเข้ามาแล้วหินเราเยอะแยะอยู่แล้วเนี่ยพยายามดูหลายๆมุมตรวจงานสุทนด้วยและให้ทุกคนอัปเดตว่าคุณแม่พูดให้ฟังนะคุณแม่ไม่ได้พูดให้เชื่อถ้าอยากเห็นอะไรเนี่ยมาอัปเดตเองนะคุณแม่พูดให้ฟังเพราะนี่คุณแม่ก็เพิ่งกลับมานะคุณแม่ไปกรุงเทพกี่วันอะ2คืนเองเนี่ยดูสิน้ำตกเสร็จแล้วเนี่ยเห็นตอนไปที่มายกหญ้าไซทองอะเสียนินกับสุทนเข้ามาชี้อะไรกันก็ไม่รู้ตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะคนที่ถวายต้นโพมาก็กรุณาชื่นใจนะคะโพไม่ตายถึงแม้ว่าจะมีบางกิ่งอาจจะพิการมาบ้างเดี๋ยวก็เยียวยากันไปนี่จอยเห็นไหมอันเนี้ยเดี๋ยวปุ่มนะปุ่มดูไว้นะลูกปุ่มเช็คว่าวันที่โอ้หนูไปมันจะต้องมีคนมาเอาไปเนี่ยคิดกันให้ดีนะว่าวันที่5วันแถลงข่าวดอกบาวบาบจะไปอยู่ในงานได้อย่างไรลองดูก่อนเราเริ่มต้นเอาไปตั้งแต่วันที่3ก่อนก็ได้นะลูกแล้วเราจะได้วางแผนเนี่ยเสียนินเอารถไปไหนจ๊ะเสียงดังนิดหน่อยไม่เป็นไรคราวนี้ลงมาข้างล่างเดินได้ไหมได้เนาะพาเดินเลย
ถือเป็นการโอ้แน่น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 นี่แหละค่ะเก่งนะเนี่ยเด็กๆอ่ะเอาหินวางเป็นตำแหน่งเนี่ยค่ะเนี่ยคือน้ำไหลมาทางฝั่งนี้แล้วถ้าเรามีตรงตรำนั้นนะเป็นที่หยุดดูพระอริยธารามาก็จะมาประกอบกันตรงตรำแล้วเนี่ยค่ะโหนี่ให้รางวัลเลยนะที่เธอเก็บต้นนี้ไว้ให้คุณแม่เนี่ยนี่คือต้นมะขามป้อมปลาอย่างนี้ถ่ายไว้แล้วบอกว่าอย่างนี้ให้รางวัลต้องเก็บไว้ลูกใช่ไหมมะขามป้อมไหมงงงงอุ้ยไม่ใช่ลูกใต้ใบอะไรไม่ใช่มะขามป้อมมันเป็นลูกใต้ใบอะไรไม่ใช่มะขามป้อมนะมาดูใกล้ๆจอยมาดูใกล้ๆจะมีคนทางบ้านน่ะคอยตอบเรามานี่ไงนี่ไงลูกอะไรใต้ใบอ่ะนี่ไงนี่ไงไปหาความจริงมาสิกำลังสอนเรื่องความจริงกับความเชื่อเนี่ยมองเห็นแล้วว้าวนี่ไงเครื่องมือเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราประหยัดเวลาแต่เราต้องมีปัญญาก่อนเครื่องมือจะสนองตอบความเชื่อของเราเราต้องมีปัญญาอันนี้ทำให้เห็นเลยเนี่ยค่ะถ้าน้ำตกตกลงมาตรงนี้มันก็จะงดงามตามท้องเรื่องสถูปนี้ก็จะเย็นท่านก็จะเป็นสถูปพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นจากปัญญาของท้องถิ่นถ้าอยู่ที่มองโกเลียอยู่ที่ทิเบตก็จะต้องเป็นอะไรคะทุ่งหญ้าซาวานาที่แบบมันแบบแห้งๆเงี้ยค่ะที่เสถียรธรรมสถานกรุงเทพก็อยู่ในมหาสมุทรแห่งปัญญาก็สร้างความเป็นมหาสมุทรแห่งปัญญาและที่เนี่ยมันก็คือหุบเขาโพธิสัตว์ฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าชีวิตของเราที่เติบโตในขณะที่เรามีพละ5แข็งแรงเราจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ก็ต่อเมื่อเราต้องมีปัญญากับสิ่งที่เราศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาประคับประคองทุกขั้นตอนค่ะอันนี้ก็เป็นภูเขาจริงๆที่จะปล่อยให้น้ำไหลมาคุณแม่เชื่อว่าความเย็นที่มันเป็นกี่ไมครอน3ไมครอนเหรอฉันก็ไม่เคยรู้หรอกนะจะพยายามจะรู้นะคะก็จะทำให้ความชื้นตรงนี้นะคะเดินมาถึงนี่เลยเมื่อกี้คุณแม่อยู่ตรงต้นโพจำได้ป่ะนะมาถ้ายังมีคนดูเวลาเท่าไหร่ลูก7โมง20อีก10นาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะตอบคำถามนะคะเดินไปเดินมาจะสรุปเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อเพราะฉะนั้นฟังหัวใจตัวเองเขาพูดแล้วเรามันจะรู้สึกที่ใจเมื่อกี้คุณแม่ยืนอยู่ตรงนู้นนะคุณแม่มาจากทางฝั่งนู้นนะคุณแม่เปิดตัวทางฝั่งนู้นนะใครมาก็จะได้มาเดินเองไม่ต้องนำละเปิดอย่างเงี้ยคุณแม่เปิดตัวทางนั้นต้นใส่ทองแล้วก็ขึ้นมาที่ต้นว่ามาที่ต้นโพนที่หนึ่งตรงนี้เห็นน้ำแล้วบาวบาบอยู่ตรงนี้มากมายแล้วก็คลองไส้ไก่นะคะเริ่มแล้วตรงนี้ก็จะมีคลองไส้ไก่ลงไปที่อ่าวมังกรวันนี้อยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่มีการทำที่ไม่สำเร็จถ้าทำอย่างมีปัญญาและมีความเพียรที่มีปัญญาและมีสติปัญญามีสมาธิปัญญาและปัญญาที่เป็นปัญญาคือความรู้แจ้งเป็นอะไรที่แบบหายเหนื่อยเลยเดี๋ยวจะมีโอกาสทำอาหารกลางวันให้กินซึ่งวันนี้เมนูเด็ดของโปรดคุณแม่คือต้มหน่อไม้และน้ำพริกรสเด็ดเนี่ยดูสิมันทำแลนด์สเคปให้เราเดินมาได้มันเก่งไหมล่ะเราอจอยจอยเธออย่าเธอยังไม่ได้จบรายการเธออย่าทำอะไรเด้อดาเธอต้องฟังใจเธอด้วยสวยไหมถ้าเราทำนาขั้นบันไดมันก็คงจะต้องหาน้ำเนาะแต่เราทำน้ำตกเดี๋ยวไอ้นาขั้นบันไดแบบมีน้ำก็จะไม่ต้องนาขั้นบันไดตอนนี้อยากปลูกอะไรถั่วลิสงดำอะเม็ดละ2บาทใส่จะต้องเอาอันนั้นแหละมาปลูกก่อนอ่ะไปซื้อเม็ดถั่วลิสงดำมาสิกินอร่อยมากเดี๋ยวก็มาปลูกแล้วฟักทองไม่ต้องแล้วฝั่งนู้นปลูกแล้วนะฟักทองใครปลูกอะไรชาวบ้านเราก็ไปซื้อเขากินดีแล้วเราก็ปลูกในสิ่งที่ชาวบ้านไม่มีนะคะ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งในความปรารถนาที่อยากจะชุดช่วยด้วยการมีชีวิตที่ไม่ขาดปัญญาเขาพูดให้เราฟังใช้ปัญญาในการฟังความรู้สึกเขาทำให้เราดูเราเห็นชอบกับสิ่งที่เราได้เห็นชอบคือปัญญาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาลูกเห็นชอบไปว่าเก่งอันนี้คุณแม่ชมนะชมจริงๆก็เพิ่งเห็นแล้วต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติคุณเข้าไปอยู่กับธรรมชาติคุณอย่าทำลายธรรมชาติคุณแม่ก็เห็นชอบละแต่ถ้าคุณไปอยู่กับธรรมชาติแล้วคุณทำลายธรรมชาติมันก็ไม่เห็นชอบละเพราะเนี่ยมันคือธรรมชาติของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์จริงไหมลูกวันนี้ผมไม่ได้ดูแบ็กสเตจเลยไม่รู้เลยว่ามีคำถามไหมไม่มีคำถามบรรลุกันหมดแล้วนะลูกมีใครดูคุณยายบ้างแล้วตอบแชร์หรือยังเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะวันนี้นะเป็นการตั้งคำถามไว้ว่าสัปดาห์ที่แล้วมีคนดูใหม่ที่เข้ามารู้จักงานของเราเนี่ยกี่พันคนและจากเดือนนี้จะอีกกี่พันคนคนเหล่านี้เป็นคนที่ถือว่าติดตามเราอย่างชนิดที่ไม่ใช่เป็นแฟนคลับแบบเป็นดาราอะไรแต่ติดตามเพราะมีปัญญาที่อยากรู้ว่าสิ่งที่คุณแม่พูดให้ฟังเนี่ยมันทดลองแล้วมันจะเกิดศักยภาพในการพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องเอาไปทดลองคุณแม่พูดให้ฟังนะจ๊ะคุณแม่ไม่ได้พูดให้เชื่อคุณแม่ก็ฟังใจตัวเองทุกวันเลยว่าเฮ้ยเราคิดอย่างเงี้ยเพื่อเอาออกหรือเอาเข้าถ้าคุณแม่คิดว่าคิดอย่างเงี้ยเพื่อละเพื่อวางราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาจนกระทั่งราคะไม่มีคุณทำงานอย่างไม่มีราคะตัณหาไม่มีเนี่ยโอ้โหคุณจะทำงานอย่างแก้ปัญหาอย่างไม่อึดอัดขับข้องที่นี่มีปัญหาให้แก้ทุกวันแต่เป็นคำตอบที่บอกกับตัวเองว่าปัญญาสำคัญนะคะเมื่อมีปัญญาตัณหาไม่มีสัมมาอาชีโวก็เกิดขึ้นเมื่อมีสัมมาอาชีโวคืออาชีพชอบคือละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดการละชีวิตการเลี้ยงชีวิตที่ผิดก็คือการเลี้ยงชีวิตด้วยผิดศีลผิดธรรมละโมบอ่ะการเลี้ยงชีวิตที่ผิดก็คือการเลี้ยงชีวิตที่มันไม่สละราคะมันไม่ถอดถอนโทสะมันงงอยู่กับโมหะอย่างเงี้ยค่ะลูกพอสรุปได้เนาะคือสัมมาอาชีโวคือต้องละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาถึงแม้มันจะยังไม่หมดนะศีล5บริสุทธิ์เนี่ยมันยังไม่หมดแต่มันไม่เป็นไปเพื่อเสบสารความโลภมันไปเป็นไปเพื่อละความโลภแล้วลองดูมั้ยคนที่ทำงานแล้วเขาละความโลภได้เนี่ยเขาจะซักเซสด้านในยังไงทำไมพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้ายังไม่ได้คำตอบก็จะไม่กลับไปหาคนที่รักเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์จะช่วยคนที่รักยังไงนั้นการหลุดพ้นเป็นเป้าหมายใหญ่ของมนุษยชาติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์นรกไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงกิตติยศเงินทองหรือการยอมรับของใครเมื่อใดที่เราสงบเย็นและเป็นประโยชน์ยังไม่เลือกปฏิบัติได้ก็พิสูจน์ว่าเราเป็นบุคคลที่เป็นพุทธบริษัท4ที่เป็นพุทธประสงค์ศาสนายั่งยืนเพราะการมีสัมมาอาชีโวของเราด้วยลูกมีคำถามแล้วนะคะคำถามนะคะเวลาเกิดปัญหาสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรคะก็มองปัญหาอย่างคนที่มีปัญญาว่าปัญหามาจากเหตุอย่าไปโทษว่าปัญหามาจากใครเช่นใจเราอึดอัดเราไม่พอใจที่จะฟังให้กลับมาดูใจไม่ใช่ไปดูที่เขาพูดอะไรให้เราฟังก็เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องฟังใจของเราเขาจะพูดอะไรเขาพูดให้เราฟังไม่ได้พูดให้เราเชื่อให้กลับมาดูใจของเราว่าเราคุณมีปัญหาคุณกลับมาที่หัวใจของคุณคุณกลับมาที่ลมหายใจวิหารธรรมของคุณลมหายใจจะทำให้เรารู้ว่ากายอยู่นี่ใจก็อยู่นี่และเวลาที่ใจอยู่นี่คุณจะแก้ปัญหาอย่างมีใจของคุณเป็นเพื่อนเพราะคุณมีปัญญาในการเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนค่ะค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะคนที่คิดแต่ประโยชน์ของตนเองค่ะโดยไม่มองถึงความเดือดร้อนของคนรอบข้างจะบอกเขาอย่างไรเจ้าคะก็ให้เขาทุกข์ไปเถอะไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเขาก็ทุกข์อยู่แล้วคนที่เห็นประโยชน์ตนแบบประมาณเอาเปรียบคนอื่นประโยชน์ตนเนี่ยต้องสงบเย็นกับคนอื่น
คนเราเนี่ยจะฟังคำเนี้ยผิดนะเธอจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมประโยชน์ตนที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นนะจึงเป็นประโยชน์ตนที่เป็นสัมมาอาชีโวและเวลาที่คนอื่นได้ประโยชน์แล้วคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่ต้องไปคบหาสมาคมด้วยเพราะว่าก็ไม่เป็นกัลยาณมิตรนะคะไม่ต้องไปบอกเขาหรอกค่ะไปบอกเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่ฟังเขาต้องเชื่อความทุกข์ของเขาเองแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนคนเราอะนะฟังใจตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขาเบียดเบียนคนอื่นเราก็อย่าไปสนับสนุนเพราะว่าการเบียดเบียนคนอื่นมันก็เป็นกรรมที่เราจะต้องเข้าไปคลุกคลีเราก็หยุดตัวเราและเวลาที่เขาไม่ฟังเราพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังค่ะก็หยุดตัวเราเขาอาจจะเห็นว่าการไม่สนับสนุนของเราก็ทำให้เขาเริ่มตระหนักและเขาจะมีฮิริและโอตปะด้วยตัวของเขามนุษย์มันสามารถพ้นทุกข์ได้เมื่อมันต้องหยุดตัวมันเองค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะตอนนี้มีความรู้สึกอยากออกจากงานขอสติจากคุณแม่หน่อยเจ้าค่ะก็ตอนนี้เราไม่รู้สึกก็มีคนไล่เราอยู่แล้วแหละก็ถูกปลดกันเป็นระวิงเชียวอย่าทำงานด้วยความรู้สึกจงทำงานอยู่บนพื้นฐานของปัญญาว่าถ้าเราใช้การงานนั้นหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้มีสัมมาอาชีโวด้วยก็ใช้ปัญหาอย่างมีปัญญาในการปฏิบัติต่อปัญหานั้นอย่าไปทำงานด้วยความรู้สึกแค่เพียงเขาดีเราก็ทำเนาะถ้าเขาไม่ดีเราก็จะไปอะไรประมาณนี้มันอ่อนแอให้มองเป้าหมายของงานคุณแม่มองเป้าหมายของหุบเขาโพธิสัตว์คือพ้นทุกข์คุณแม่มองชัดเจนนะคุณแม่พูดแต่แรกเลยว่าไม่ต้องมีเปเปอร์ใดเลยฟังคุณแม่ให้ชัดจะรู้ว่าคุณแม่สร้างที่นี่เพื่อให้คนพ้นทุกข์บรรลุธรรมและในความหลากหลายของความคิดเห็นมันก็เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าทำงานตามความรู้สึกจงทำงานอย่างเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ปักไว้ว่าพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นมันต้องเป็นไปเพื่อเป้าหมายคือพ้นทุกข์แล้วคุณเริ่มต้นทำด้วยความเข้าใจเช่นนี้คุณก็ตัดสินใจถูกตอบคำถามที่หนึ่งได้คือคุณเริ่มต้นถูกไหมเพราะธงของคุณมีอยู่แล้วคุณก้าวแสดงว่าคุณตอบโจทย์แล้วและในขณะที่คุณก้าวไปก็เพื่อที่จะเป็นไปอย่างละวางความมักง่ายถือดีมันก็พ้นทุกข์คุณก็เข้าถึงเส้นชัยฉะนั้นถ้าตอบให้คุณแม่ตอบแบบนักจิตวิทยาหรือตอบแบบอาการกล่อมก็ตอบได้นะแต่ถ้าให้คุณแม่ตอบในรายการนี้คุณแม่บอกว่าดูความอยากของคุณหมดอยากเมื่อไหร่คุณจะรู้คุณจะทำงานด้วยฉันทาเป็นยังไงค่ะมีอีกไหมคะค่ะขอรบกวนคุณแม่นะคะเรียนถามเรื่องอริยมรรคมีองค์8ด้วยเจ้าค่ะอริยมรรคมีองค์8เราอริแปลว่าประเสริฐมรรคแปลว่าหนทางหนทางอันประเสริฐคืออริยมรรคมีองค์8เหมือนเชือก8เส้นที่บิดมาเป็นเกลียวเชือกเส้นเดียวเพราะฉะนั้นในทุกเรื่องที่มันเป็น8มันมาเป็น1ทางเดียวเราเรียกว่าหนทางอันประเสริฐเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นในทุกรู้ในกิจต่อทุกเห็นในสมุทัยรู้ต่อกิจต่อสมุทัยเห็นในนิโรธรู้ในกิจของนิโรธและเห็นในมรรครู้ในกิจต่อมรรคมันสัมมาทิฏฐิคือทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นอันนี้ภาษาคุณแม่เลยง่ายสุดเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ถ้าคุณเห็นทุกข์คุณจะไม่เป็นทุกข์คนจำนวนมากมายที่เป็นทุกข์เพราะไม่เห็นทุกข์คุณแม่เคยทำรายการนะ This is Lifeต้องอธิบายให้กับคณะทำงานว่ามันยากอยู่ในการอธิบายคำว่าอริยมรรคมีองค์8แต่มันง่ายมากถ้าเราเข้าใจความจริงว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นมนุษย์จำนวนมากไม่เห็นว่าตัวเองทุกจึงเป็นทุกแต่จะมีคนที่มีปัญญาที่รู้ว่าทุกมีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นอันนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือไม่เพลินในกามคุณ5ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดูนะพอตามองเห็น
ต้องรู้ว่าถอนราคะโทสะโมหะในความรู้สึกให้ได้พอหูได้ยินเสียงสรรเสริญนินทาก็ต้องถอนราคะโทสะโมหะจากเสียงสรรเสริญนินทาให้ได้ประมาณนี้ค่ะเมื่อถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจจากราคะโทสะโมหะได้ก็เรียกว่าเป็นแอคของสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญานะอันนี้เป็นปัญญาละราคะโทสะโมหะในกามคุณ5ได้เนี่ยคือสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาศีล3ตัวคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาคือละการพูดสื่อสารเนี่ยพอเขาพูดมารู้สึกก็ด่าไปเลยอย่างเงี้ยต้องละนะคะแล้วก็สัมมากัมมันตะก็คือการทำการงานชอบอันเนี้ยคือศีลที่ชัดเจนเลยเห็นไหมพุทธเจ้าบอกศีลในอริยมรรคเนี่ยสัมมาวาจามาก่อนสื่อสารกันให้เข้าใจเปลี่ยนร้ายกายดีได้อย่าสื่อสารเพ้อเจ้อนะคะที่เผากันเนี่ยมันคือการสื่อสารที่เราต้องกลับมาวางใจอย่าเผาใจของเราสัมมากัมมันตะคือไม่ฆ่าไม่มีชีวิตที่รู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตแล้วก็ปรารถนาจะเอาชีวิตเขาไม่โลภไม่ทำการงานที่มันเป็นความโลภอะไม่ฆ่าไม่ลักขโมยเนี่ยก็คือการไม่โลภไม่ผิดไม่สัมสอนทางเพศนะคะการไม่สัมสอนทางเพศมันก็จะเป็นความรักที่มันไม่ทำให้เราเหนื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศแล้วมีสัมมาอาชีโวคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาเนี่ยค่ะสัมมาอาชีโวนี่ก็เป็นศีลปัญญา2ศีล3คราวนี้เข้าสู่เซตของสมาธิสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่นั่งหลับตาเดินช้าๆกินข้าวมื้อเดียวนั่นมันเป็นเทคนิคสำหรับคนที่แบบเปิ่มมากๆก็อาจจะต้องอย่างนี้หรือคนที่คิดว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่กระแสก็ได้ทั้งนั้นแต่คนที่ปฏิบัติหลายคนที่อยู่ในวิถีอย่างนั้นแล้วพอออกมาเจอโลกเจอโลกกระทำ8มรรค8มันไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะคุณแม่ก็ไม่ดูถูกในวิธีการใดสรรเสริญในทุกวิธีที่จะเป็นไปเพื่อละวางสัมมาสมาธิเนี่ยมันคืออย่างนี้มันต้องมีความเพียรชอบเขาเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรที่จะละอกุศลที่เคยมีอยู่ในใจเราเอาออกละที่จะไม่ทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เร่งนะคะไม่สันโดษในกุศลนะต้องเร่งกุศลต้องมีความเพียรที่จะทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและทำให้กุศลนั้นยั่งยืนเนี่ยเพียรชอบต้องมาก่อนเพราะการหนีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่การพิสูจน์ที่จะทำของยากโดยมีความเพียรชอบนั่นแหละจะพิสูจน์ว่าคุณมีสัมมามรรคหรือเปล่าแล้วจากนั้นมันก็สู่สัมมาสติก็คือเห็นกายไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมไม่เที่ยงนี่ค่ะสติปัฏฐาน4สัมมาสติก็เกิดขึ้นสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบล่ะทุกลมหายใจเข้าแล้วออกเลยเมื่อเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์พชฌงค์7สมบูรณ์องค์คุณแห่งการตรัสรู้สมบูรณ์สัมมามรรคแล้วก็เข้าสู่สัมมาวิมุตติสัมมามรรคคือมรรคมีองค์8สัมมาสุดท้ายคือสัมมาวิมุตติก็เรียกว่าครบองค์ขอบคุณนะคะที่ตั้งคำถามให้คุณแม่ได้อธิบายอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ก็ปฏิบัติค่ะพรรษานี้มาปฏิบัติด้วยกันมั้ยลูกใครอยากบวชนะคะวันที่13เดือนนี้เขาจะบวชอีกครั้งหนึ่งและถ้าใครอยากจะอยู่ต่อในพรรษากับคุณแม่วันที่4ค่ะก็บอกพี่ต่อไปด้วยว่าวันที่4คือก่อนวันอาสาฬหะนะคะวันที่13เดือนมิถุนายนบวชอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อวันเสาร์เนี่ยบวชมา22แล้วก็จะมีคนอยู่ต่อไปจนถึงเข้าพรรษาและวันที่13มิถุนายนนี้ก็บวชอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ไปอีกรุ่นหนึ่งคือวันที่4กรกฎาคมค่ะเป็นพรรษาที่ฤดูฝนที่เราจะงอกงามโดยธรรมนะคะทุกอย่างงดงามเสมอจอยก็อาจจะปิดตรงนี้เพื่อให้เห็นพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เดี๋ยวพอฝนตกหาเสื้อฝนให้คุณแม่เลยนะคุณแม่จะเดินตรงนี้ให้เรามีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ค่ะการปฏิบัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เป็นมรดกธรรมคือทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเนี่ยค่ะเอาราคะโทสะโมหะออก
ทำประโยชน์ตนคือให้สงบเย็นอย่าเห็นแก่ตัวอย่าปฏิบัติอย่างงมงายหายใจเข้าสงบเย็นประโยชน์ตนถึงพร้อมประโยชน์ผู้อื่นก็สุจริตค่ะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนี่คืองานของเราสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์นะคะพบกันอีกทีตอน10 นาฬิกา 30 นาทีนะคะกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ